ผมเอกวิสารครับบุกี้ครับครับวันนี้เราพาทุกคนเข้ามาสู่รายการบุกี้พบประชาชนคนคูพาทุกคนมาพบกับปู่ของบุกี้ที่มีชื่อว่าอะไรครับนุกูลครับนุกูลอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้12ครับนะคุณนุกูลเนี่ยก็คือนอกเป็นคนสำคัญที่นอกจากจะเป็นคุณปู่ของบุกี้แล้วก็เป็นพ่อของผมเองนะเป็นพ่อของเอกวิสารนะครับก็วันนี้เราจะมาดูว่าพ่อของผมเนี่ยหรือปู่ของบุกี้เนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมาอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อายุ82ใช่ไหมครับครับ82อันนี้ท้าความกันไปเลยก็คือของพ่อเนี่ยเอางี้มาร้องเพลงได้ยังไงเอาตอนเริ่มร้องเพลงตอนอายุเท่าไหร่ร้องเพลงอาชีพตอนอายุเท่าไหร่18ตอนนั้นร้องอาชีพนี่คือร้องยังไงครับร้องวงไหนหรืออะไรยังไงร้องต่างจังหวัดอยู่วงพูดดังๆครับคุณหลังอยู่วงอะไรครับอยู่วงราชาเมมโบก็คือเป็นไปลุยไปร้องตามจังหวัดทั่วทุกจังหวัดสมัยนั้นราชาเมมโบเนี่ยร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงสากลอ๋อตอนนั้นก็เริ่มสากลแล้วใช่สากลเลยเพลงแรกที่ร้องในชีวิตบนเวทีชื่อเพลงอะไรครับมีวูดดี้ฮาร์ทของเอลวิสเพรสลีย์อ๋อเอลวิสเพรสลีย์คือที่พามาเจอกับปู่ของบูกี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพ่อของผมเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นเน็ตคิงโคเมืองไทยนะตอนนั้นแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มจากการร้องเพลงเอลวิสก่อนในสมัยเก่าๆนี่ก็จะมีพวกเอลวิสเมืองไทยเยอะพ่ออาจจะค้นเจอว่างั้นอาจจะต้องลองร้องอย่างอื่นในวงแรกเนี่ยก็คือร้องเริ่มเพลงแรกของเอลวิสแล้วเราเล่นอยู่วงนั้นนานแค่ไหนครับหลายปีอ่ะหลายปีนี่ไง10 ปีประมาณ10 ปีเราก็คือแล้วก็กระโดดมาร้องไนท์คลับไนท์คลับแรกที่ไปร้องชื่อร้านอะไรครับชื่อไนท์คลับอะไรท่าเรือของเตยท่าเรือของเตยสมัยนั้นเขาจะเรียกผับสมัยเนี้ยเขาจะเรียกสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าไนท์คลับแล้วส่วนใหญ่ไนท์คลับเนี้ยก็ผมก็เกิดไม่ทันอย่างที่ว่าผมทันนะผมก็ไม่ทันคือไนท์คลับเนี้ยก็จะเล่นจะร้องเพลงสากลเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับแทบจะ 100% ต้องเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงคือจะเป็นสถานที่หรูหรามากคนถ้าต้องรวยครับต้องมีสตางค์ถึงจะเข้าไปในสากลนี้ได้นะก็เริ่มไปไนท์คลับที่แถวท่าเรือคลองเตยท่าเรือคลองเตยรับพวกฝรั่งกับฝรั่งที่ไรอ๋อก็นั้นเท่ากับเป็นที่ไอก็ต้องประมาณ6 ปลายนั้น6 ปลายนี่คือก็ร้องที่ไนท์คลับแล้วแล้วตอนนั้นในไนท์คลับแรกที่ไปร้องเนี่ยตอนนั้นร้องเพลงเริ่มร้องนักทิ้งโขยยังแล้วที่ร้องทั่วไปนี่คืออะไรนอกจากเอลวิสร้องเพลงอะไรตอนนั้นของวงของใครดีนมาตินอ๋อดีนมาตินแฟรงค์ซินาตราก็เพลงที่เราเล่นกันวันนี้ไฟมีอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะไฟมีทูเดอะมูนเนี่ยก็มีผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันของแฟรงค์ซินาตราหรือว่าแฟรงค์ซินาตราเนี่ยเป็นออริจินอลเลยเดี๋ยวต้องฟังตอนต้นเทปแล้วก็มีร้องแบบแจมกันนะแจมคือไม่ได้ซ้อมแจมเลยก็มีแฟรงค์ซินาตราด้วยแล้วมีใครอีกไหมครับดีนมาตินลีคอมโบประมาณก็เป็นพวกตำนานของโลกนี้ไม่ใช่ตำนานเมืองไทยนะคือสมัยนั้นเนี่ยเขาเล่นจากเพลงสากลแล้วก็ร้องเพลงที่เป็นตำนานของโลกคัมบดีเนี่ยนี่คนซึ่งมันเป็นยุคที่ดนตรีบ้านเราเนี่ยกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นเพลงสากลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดนตรีบ้านเรามีการพัฒนานะแล้วใครชักชวนหรือยังไงถึงมาเริ่มหลังจากนั้นนานที่เริ่มร้องในทีมโคก็มีลบหนึ่งครับเล่นเบสในวงที่เราร้องใช่ก็มาเรื่อยๆมาร้องตามนักขับทั่วในกรุงเทพครับสาราไตเล็กชมราสีดาเมื่อกี้มูแรงรูทนะมูแรงรูทนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าพ่อร้องที่นี่ด้วยผมก็เพิ่งรู้ว่าเมืองไทยมีนักขับที่ชื่อมูแรงรูทเหมือนในหนังแล้วก็เหมือนในที่ฝรั่งเศสแต่ว่าสมัยนั้นมีแล้วชื่อมูแรงรูทนะอันนี้บูกี้ก็ร้องที่นั่นด้วยแล้วยังไงใครชักชวนให้ร้องหรือเริ่มต้นที่จะร้องแนทคิงโคก็คือเป็นหรือก็เขาคิดว่าเราไปร้องเพลงของแนทคิงโคดีกว่าเพราะเสียงตอนนั้นเสียงใหญ่
ด้วยเสียงด้วยแล้วก็ด้วยภาพลักษณ์คือคุณพ่อเนี่ยนอกจากจะเป็นนักกินโคมไทยแล้วเนี่ยเพื่อนๆในวงการเขาจะให้ฉายาว่านิโกรนะคือเขาบางคนเขาไม่ได้เรียกชื่อจริงอ่ะไม่ได้ชื่อเล่นก็เรียกฉายาแต่ว่าเขาจะรู้ว่านักกินนิโกรเนี่ยเขาร้องเพลงนักกินโคมเป็นนิโกรแล้วก็เป็นเหมือนกับนักกินโคมไทยไปซึ่งก็สมัยนั้นเนี่ยคนที่จะร้องเป็นนักกินโคมเลยเนี่ยมันไม่มีจนถึงสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเอลวิสหรือแนวอื่นๆเนี่ยหรือบีเทิลนี่ก็จะเยอะในกิงโคนี่ก็จะน้อยก็เลยเป็นเรื่องของเสียงแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้พ่อเลยต้องร้องในกิงโคเป็นหลักหลังจากนั้นนานนะที่เริ่มร้องในกิงโคเป็นหลักเลยมันเป็นอายุ30 กว่านะก็คือเริ่มที่จะฉันจะไปทางในกิงโคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยผมย่อครับก็แล้วตอนนั้นเนี่ยไปคือทราบว่าพ่อเนี่ยอยู่ในเป็นลูกวงของลุงสุเทพวงคำแหงศิลปินแห่งชาติด้วยตอนนั้นนี่เข้าวงลุงสุเทพยังเข้าแล้วแล้วก็เพื่อนมาร้องไนท์คิงโคเลยโลลิต้านี่คือเป็นไนท์คลับซึ่งผมก็เกิดไม่ทันอีกแหละโลลิต้าเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นโลโก้เหรอเป็นอะไรเป็นโลโก้ของร้านคือแล้วก็ปู่เนี่ยก็ร้องไปร้องเป็นนักร้องในวงของลุงสุเทพวงคำแหงชื่อเต็มๆของวงนี้ชื่อวงนะสุเทพโชว์นี้นะสุเทพโชว์เป็นชื่อวงว่าสุเทพโชว์นะแล้วก็ร้องอยู่ที่โลลิต้าเป็นไนท์คลับซึ่งวงนี้วงสุเทพต้องเล่นที่ไนท์คลับนี้ประจำเลยป่ะฮะทุกวันอ๋อก็คืออยู่ในวงลุงสุเทพแล้วก็วงลุงสุเทพเนี่ยเล่นที่โลลิต้าเนี่ยทุกวันแสดงว่าลุงสุเทพก็จะต้องร้องด้วยร้องด้วยแล้วก็พ่อผมก็ร้องด้วยแต่ว่าพ่อผมก็จะร้องเพลงไนท์คลับเป็นสากลแล้วเมื่อกี้บอกอะไรครับโทรเทียมบอกมารุตพรพุทธบรวุฒิพรพุทธบรวุฒิพรพุทธพรพุทธบรวุฒิค่ายมวยไปไหนค่ายแล้วก็ไงฮะเขามายังไงก็เป็นเปียโนอ๋อก็เป็นมือเปียโนนี่ก็เป็นอีกหม่อมนึงนะก็ในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่ในสังคมตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นนักดนตรีที่เพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าคนที่มีฝีมือมีสตางค์เนี่ยเขาก็ถึงจะได้เล่นดนตรีเพราะนั้นนักดนตรีนี่ต้องเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ด้วยแล้วก็มีโอกาสนะซึ่งไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งใครๆก็เล่นดนตรีได้สมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นคนอีกกลุ่มนึงเลยแหละแล้วคราวนี้เห็นพ่อบอกว่าจากร้องที่โรลิต้าแล้วเนี่ยวงของสุเทพเนี่ยก็ยังต้องไปออกทีวีประจำทุกช่องเลยใช่ไหมทุกช่องว้าวก็คือเอาทั้งวงเนี่ยไปทุกช่องที่เป็นช่องบิ๊กสุดอ่ะแล้วก็เอาทุกวงสุเทพโชว์ก็ไปร้องก็คือชื่อวงสุเทพโชว์แล้วก็ลุงสุเทพก็ไปโชว์แล้วพ่ออันนี้ผมต้องช่วยพ่อพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดังก็แล้วพ่อก็ไปร้องออกทีวีด้วยทีวีลุงสุเทพก็ร้องด้วยทุกครั้งที่ออกทีวีเนี่ยเขาเป็นฟิกเลยไหมว่าเดือนละครั้งเป็นฟิกเลยไหมหรือยังไงฟิกฟิกช่องไหนช่องทุกช่องอ๋อช่องแรกช่องเด็ดแล้วไปเป็นรูทีนยังไงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนไปทุกหมอไปทุกช่องแต่ว่าไม่ได้ไปฟิกก็ต้องไปช่องสามหนึ่งเดือนไม่ใช่ก็คือวนไปก็คือในสมัยนั้นเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่านักร้องชายระดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือลุงสุเทพวงศ์แห่งเนี่ยแหละนะท่านก็จากไปแล้วนะก็ท่านก็ไปร้องออกทีวีนะซึ่งคนไทยก็จะได้ฟังอันนี้ก็ได้ฟังปู่มุกกี้ร้องเพลงสากลด้วยนะในทีวีนะในโชว์นึงเนี่ยในวันนึงที่ไปถ่ายเขาฉายกี่เพลงกี่ชั่วโมงหรือว่าทั้งสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ร้องมีหลายคนอ๋อก็อาจจะสลับกันร้องคนละสองเพลงคนละเพลงมาแล้วนอกจากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับออกออนแอร์ทุกเป็นอะไรที่สำคัญนะเพราะว่าได้ออกออนแอร์โดยตลอดนะกับศิลปินแห่งชาติคราวนี้เนี่ยวงของลุงสุเทพเนี่ยสุเทพโชว์เนี่ยยังต้องมีการทัวร์ในประเทศไทยใช่ไหมทัวร์ตลอดใช่ไหมก็คือไปตามหัวเมืองไปตามหัวเมืองไปร้านแบบไปต้องเป็นร้านใหญ่สุดเลยมั้ยร้านไหนเป็นไหนครับเขาต้องเป็นไหนครับแล้วเราไปทั้งวงไปสุเทพโชว์ไปก็
มีนักดนตรีเป็นไม่กี่คนมีเปียโนแล้วพ่อไปไหมด้วยไหมอ๋อก็คือลุงสุเทพต้องไปแล้วก็มีมือเป็นโนแล้วก็มีพ่อแฟนฮะปุษฎีป้าปุษฎีเนี่ยเป็นภรรยาของลุงสุเทพใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วป้าปุษฎีนี่เป็นร้องได้ไหมอ๋อเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมเป็นนักร้องร้องสามตบอ๋อหรอโหนี่ก็มีฮิสโตริกที่หลายคนไม่รู้หรือว่าน้องๆหรือเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าถ้าเกิดทำความเข้าใจเรื่องนี้ไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีตั้งใจอ่ะยังไงนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งใจนะฮะนี่ผมพูดให้ชัดเนี่ยตั้งแต่ตั้งใจก็กุศลีก็เฟื้อนักธรรมดีโอเคที่นี่เราเฟื้อคนนี่ที่ก่อนอ่ะโอเคนั่นก็คือไปทัวร์ไปอะไรต่างๆแล้วจำได้ว่าพ่อเคยเอาปกแผ่นเสียงของลุงสุเทพอยู่ชุดหนึ่งนะซึ่งเป็นอัลบั้มของลุงสุเทพก็แหละแล้วก็จะมีพ่อผมเป็นเหมือนแบ็คกราวด์ยืนเต้นรำอยู่ข้างหลังถ้าหาเจอจะเอามาโชว์นะก็นั่นแหละแล้วก็แล้วอยู่ในวงลุงสุเทพนานแค่ไหนตั้งแต่ลูกตาแล้วก็อยู่ไปจำเลยโลลิต้านี่ไม่ใช่ในขับลุงสุเทพเป็นในขับไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นของจังเลยโอเคแล้วแต่ว่าเทพเป็นวงหลักเป็นเฮาส์แบนด์แต่เขาดนตรีเทพแล้วที่ทีวีก็แสดงว่าวงสุเทพเนี่ยต้องเล่นพ่อที่ต้องอยู่มากกว่า10ปีมากกว่า20ว้าวแล้วในช่วงอยู่วงลุงสุเทพเนี่ยตอนคือพ่อผมเนี่ยเป็นทหารด้วยก็คือตอนเกษียณอายุเนี่ยก็เป็นร้อยเอกนะฮะร้อยเอกอยู่กองดุริยางค์ฐานบกนะเป็นกองดุริยางค์เป็นกรมนะตอนที่อยู่วงลุงสุเทพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นทหารด้วยหรือยังเป็นแล้วเป็นนักไปร้องหมายความว่าเป็นทหารแล้วถึงได้ไปอยู่วงลุงสุเทพหรือว่าไปร้องก่อนแล้วค่อยมาเป็นทหารเข้าทหารก่อนเข้าดุริยางค์เข้าดุริยางค์ก่อนแล้วก็ได้ไปรับวงสุเทพเป็นก็คือทหารในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะนิยมแบบว่าเป็นทหารนักดนตรีเนี่ยก็คือกลางวันก็ทำงานในกองแล้วกลางคืนเขาก็จะเป็นนักดนตรีไปหากินนักดนตรีพวกทุกดยทบเนี่ยเขาก็จะหรือว่าเราอื่นเนี่ยเขาก็จะไปเล่นไปอาบนักร้องตามในขาต้องไปหากินเพราะเป็นทหารอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ไม่พอนะครับก็แล้วก็พ่อเนี่ยเขาก็เป็นทหารแล้วก็ได้มาอยู่กรุงเทพใกล้ๆกันแล้วตอนนั้นเนี่ยได้ฉายาว่านักขี้โคมไงอ๋อเพื่อนๆในวงการคนเขาก็จะเรียกฉายานี้กันแล้วก็เรียกว่าใครอยากจะไปแบบเขาเรียกนะใครอยากไปฟังแม็กซ์โคลก็ต้องมาฟังที่พ่อร้องก็ต้องไปโนริต้าอะไรต่างๆนะต้องเท้าความใช่ไหมฮะแช่ชื่อเป็นเชียใครนะชื่ออะไรนะกระแช่นักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะชื่อว่ากระแช่ครับผมก็ไปทานหนิงกันแหละคือก็คือในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีการเป็นเหมือนกับนักเขียนหรือนักสืบพินเนี่ยเขาก็จะเขียนเวลาเขาไปเจอใครที่แบบว่ามีแววหรือที่เขารู้สึกชอบเขาก็จะเชียร์ก็เหมือนใช้ปากกาเชียร์ก็เหมือนกับลักษณะเหมือนพี่ชักกี้มือกีตาร์อะไรเงี้ยฮะอะไรเงี้ยหรือในพ่อผมก็จะเหมือนกันนี่ก็จะเชียร์ลงก็เชียร์แล้วคนก็จะเริ่มรู้จักแล้วก็ไปดูอะไรเงี้ยนั่นแล้วลักษณะตอนที่เป็นนักพงษ์ไทยนี่อย่างน้อยก็ต้องผ่าน45ปีมาแล้วได้ไหมฮะได้นะก็นั่นคือใช่ตอนนั้นเท่าไหร่ที่เป็นแน็กกิ้งโกเนี่ยที่เริ่มเนี่ยประมาณอายุ35 35 40นะก็ได้เป็นลักษณะตรงนี้ไปแล้วนี่ก็คือหลังนี่ก็คือประวัติที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เป็นทหารแล้วเราก็ร้องเพลงก็คือมาเรื่อยๆจนก็ใช้ชีวิตลักษณะนี้เป็นนักร้องอาชีพจริงๆกับผมเกิดมาผมก็เห็นพ่อร้องเพลงแล้วก็ผมก็ต้องแบบบางทีก็อุ้มผมไปที่ตามบาร์ตามไนท์คลับเนี่ยบางทีนอนตีสองตีสามก็ไปนั่งรอเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ผมจะได้ยินเพลงแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆรวมถึงใช้ชีวิตอยู่ในกองทหารด้วยแล้วก็ของพ่อก็ลักษณะนี้ก็ร้องมาจนเรียกว่าใช้ชีวิตนักร้องมาจนเรียกว่ามาหยุดจริงๆก็ก่อนโควิดเนี่ยได้ไหมนะก็จนเกษียณอายุทหารด้วยก็เป็นยศร้อยเอกแล้วก็เพิ่งมาหยุดด้วยสุขภาพนะครับประมาณช่วงโควิดก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นรับ
ข็มคือแพทย์ทีนะแพทย์ที่บริษัทต่างมีรับเข็มรูปที่มีพอใช่เรื่องที่ลืมเล่าคือจริงๆเนี่ยปู่เนี่ยปู่มุกกี้เนี่ยมีโอกาสเข้าไปร้องเพลงให้กับพี่วังพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีเนี่ยฟังบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วพระราชินีก็ออกเพลงมีอะไรตรงนี้อยากจะเพิ่มเติมมุมนี้ว่าไปร้องให้พระราชินีฟังแล้วเป็นยังไงต้องการเป็นไงบ้างสำราญพระนางเสนสำราญชอบใช่ไหมคือด้วยความที่พระราชินีเป็นมือเป็นโนเป็นมือเป็นองค์ที่มีฝีมือมากแล้วท่านก็ชอบเพลงสากลใช่ไหมครับก็มีการมอบเข็มให้ด้วยนะมาในรูปนะถ่ายรูปใช่ที่ท่านบอกก็อันนี้ก็น่าจะมีข้อมูลมีเกร็ดเล็กน้อยที่เอาไปให้ทุกคนไปเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ก็ยังมีประวัติชีวิตก็ขึ้นแบบในร้านต่างประเทศในที่นี้ในหลวงอันนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเราทำงานเป็นทหารเราก็เลยเป็นหน้าที่คือหน้าที่ของทหารดุริยางค์ก็ต้องไปรับใช้ตรงนี้ถวายงานถวายงานใช่ถวายงานด้วยก็ถือได้ก็ทำใช้ชีวิตทหารมากี่ปีครับก็เป็นเกษียณ60เกณฑ์ก่อนมาเข้าบุญญาเนี่ยตอนนั้นเป็นทหารเกณฑ์อยู่เป็นทหารอายุ21อ๋อแล้วเป็นเสร็จเป็นทหารเกณฑ์พอหมดปั๊บก็เป็นปั๊บก็โกนอาสาต่อเลยเงี้ยอ๋อเพราะเป็นต่อมาเลยเหรออ๋อเหรอผมก็นึกว่าอ๋องี้แสดงว่าช่วงที่เราเริ่มร้องเพลงเนี่ยพอเรามาเป็นทหารเกณฑ์ตอน20อะไรเงี้ยเรามีโอกาสที่ยังร้องอยู่แต่พอเป็นทหารเริ่มเป็นทหารอาชีพก็ร้องมาตั้งแต่อ๋อผมก็นึกว่าในความเข้าใจผมเนี่ยคือเหมือนกับพ่อเข้าใจว่าเป็นนักร้องมาจน20กว่าแล้วเราค่อยเข้ามาเป็นเขาเรียกโคนอาสาแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าก็คือเป็นทหารเกณฑ์เลยแล้วก็มาสมัครพอปลดก็มาเป็นโคนอาสาแล้วก็รันมาตั้งนานอ๋องี้ก็แสดงว่าเป็นทหารเกณฑ์มาตลอดยาวเป็นทหารมาตลอดทหารเกณฑ์ต้องผมพูดก็คือว่าเป็นทหารทั้งชีวิตเหมือนกันทหารคือเป็นนักร้องก่อนจริงๆอ่ะเป็นนักร้องตอน18ใช่มั้ยใช่ๆเป็นก่อนที่เป็นทหารตามประวัติใหญ่ถึงกลางเป็นกับแม่ครับหมายถึงตอนที่ร้องแล้วใช่พ่อบอกเริ่มร้องที่18ใช่ไหมใช่แล้วก็พอมาเป็นทหารเกณฑ์ตอน20เกณฑ์ที่กรุงเทพคือง่ายๆอ่ะเป็นนักร้องมาทั้งชีวิตแต่ว่าเป็นนักร้องก่อนเป็นทหารอีก2ปีแต่พอเกษียณจากการเป็นทหาร60ก็ยังร้องต่อมาเรื่อยๆจนเพิ่งมาหยุดร้องตอนช่วงก่อนโควิดนี่แหละวันนี้ก็ได้มาแจมกับพี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนั้นก็ขอให้พ่อแล้วก็พ่อสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสู้ๆคุกกี้ของนี่กับปู่ว่าขอให้ปู่เองยืนยาวพูดดังๆแข็งแรงจะได้มาแจมกับคุกกี้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วก็เรื่องราวของปู่ของคุกกี้นะฮะหรือว่าเป็นพ่อของผมนะฮะก็อย่างที่บอกไปคือบางคนเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีแล้วก็อยากถ้าอยากจะเป็นนักดนตรีไปจนเป็นนักดนตรีอาชีพอ่ะมันก็ไม่ง่ายแล้วก็มันยิ่งสมัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็อยากให้เอาเรื่องราวต่างๆที่พวกเราทำในรายการบูกี้พบประชาชนคนครูๆเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหัวข้อเรียนรู้เอาตรงนี้เป็นตัวอย่างใช่หรือเอาตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราจะใช้ชีวิตของเราไปต่อไปซึ่งในเมื่อมันไม่ง่ายเราก็ต้องยิ่งเรารู้เยอะเราก็มีโอกาสที่เราจะค้นหาทางรอดทางที่ดีที่สุดก็หวังว่าจะมีประโยชน์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับผมเอเวสานะครับเอเวสุดแล้วก็บุกี้อันสุดแล้วก็นะครับลูกกูดไกรอันดงนะหรือว่าแนทิโกไทยนิโกรนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับดนตรีแล้วก็แข็งแรงเจอกันอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ